สวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่ก็เป็นเวอร์ชั่น2นะครับของหาโฟลเดอร์ GDA นะกดคลิกเข้ามามันให้เลือกนะครับผมโอเคเวอร์ชั่น2นี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะจะไม่เปิดสตรีมแล้วก็อีพิกนะผมจะให้ดูกันว่าต้องหาไฟล์เกมแท้เท่านั้นนะครับแล้วผมจะบอกว่าไฟล์เกมแท้จะต้องมี101กิกะไบต์นะครับผมนะก็คือเราจะต้องหานะครับถ้าคุณคลิกขวาแล้วมันมีประมาณ60 70 4กิกะไบต์6กิกะไบต์ก็คือไฟล์ปลอมนะครับเราก็จะต้องโหลดใหม่นะครับผมโอเคจะทำยังไงครับแก้ให้ดูกันแบบชัดๆเลยนะถ้าเราไม่อยากเลือกตรงนี้นะครับมีวิธีครับกดคลิกซ้ายคลิกซ้ายไปอีกรอบจากนั้นคลิกซ้ายตรงนี้ครับกด Ctrl C ครับผมจากนั้นคลิกขวาที่ GTAV เอ้ยไฟล์ M นะครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับกด Ctrl V กดเซฟครับแล้วดูกันนะครับเห็นไหมครับง่ายๆมันง่ายมากครับแต่ว่าบางทีก็เราก็ไม่รู้กันแหละนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับมันดูแสนจะง่ายดายมากนะครับแค่เราจะต้องรู้ว่าไฟล์เกมตัวจริงของเราอยู่ไหนนะครับอย่างที่ผมบอกครับ100กิกะไบต์นะครับท่านผู้ชม100กิกะไบต์เท่านั้นนะครับอันนี้เป็นอัปเดตครั้งล่าสุดนะครับที่มีการเพิ่มรถดริฟต์เข้าไปนะผมก็ง่ายๆนะครับสั้นๆแล้วก็ควรจะได้กันทุกคนแล้วก็หวังว่าเล่นไฟเอ็มให้สนุกกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมเหมือนเดิมนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ